พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่นะคะเมื่อวานนี้มี2คนค่ะที่ได้ไปเข้าเฝ้านะคะมีคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนอีกหนึ่งท่านแหมน่าเสียดายค่ะคือคุณนฤทธิ์ขำนุรักษ์ปรากฏว่าติดโควิดค่ะอ๋อค่ะคุณนฤทธิ์เนี่ยนะครับบอกว่าตนเองเนี่ยได้ตรวจหาเชื้อโควิดเป็นระยะนะคือก่อนหน้านี้ตรวจได้เรื่อยแต่ไม่พบเชื้อนะครับแต่ปรากฏว่าในช่วงเย็นเนี่ยคือแต่งตัวและชุดขาวเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวที่จะเข้าเฝ้าเรียบร้อยนะครับพอไปถึงสำนักพระราชวังก่อนเข้าเฝ้าก็ตรวจโควิดอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าขึ้น2ขีดตรวจ3ครั้งไม่แน่ใจตรวจ3ครั้งเลย2ขีดทั้ง3ครั้งก็ทำให้ยังไม่ได้เข้าเฝ้านะครับแต่ว่าทั้ง2คนท่านอื่นทั้ง2ท่านเนี่ยเข้าไปแล้วจึงทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับนายนฤทธิ์ขำนุรักษ์เนี่ยยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เพราะว่าพอตรวจพบปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็ให้พักรักษาอาการและเข้าสู่กระบวนการในการรักษาดูอาการเป็นเวลา5วันนะครับแล้วค่อยตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการแม่ดูสิอุตส่าห์แบบเฝ้ารอนะเฝ้ารอจะได้ทำงานอ่ะคือเฝ้ารอแล้วก็พักพวกก็ช่วยกันทวงถามนายกพอแต่งตั้งเรียบร้อยพอถึงเวลาเอ้าแหมต้องนั่งนอนพักอีกตั้ง 3-4 วันถึงแม้จะไม่มีอาการก็ตามเนี่ยแต่ก็จะต้องพักนะคะต้องทำดำเนินการไปนะคะขณะที่คุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ให้สัมภาษณ์ก่อนการเข้าเฝ้าสัตย์ปฏิญาณนะคะว่าตนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตนดำรงตำแหน่งนี้นะคะถือเป็นมงคลที่สุดของชีวิตและขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ให้ความไว้วางใจไปฟังเสียงคุณธนกรค่ะขอบคุณนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจกับผมนะครับเข้าไปทำหน้าที่ในวันนี้นะครับแล้วก็ผมจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่นะครับด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็ดำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักครับแหมกรณีของคุณธนกรเนี่ยนะค่อนข้างพอปรากฏชื่อออกมาเนี่ยผู้คนก็ค่อนข้างแปลกใจกันเล็กน้อยนะครับเซอร์ไพรส์กันพอสมควรว่าเพราะว่าคุณธนกรเนี่ยไม่ได้แบบเป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าอะไรต่างๆเลยนะครับแต่ว่าถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยบทบาททางการเมืองก็โดดเด่นนะครับขยันขันแข็งมากนะคะในการทำงานเป็นโฆษกเนี่ยก็มีชี้แจงตอบต้องตอบโต้อะไรทางการเมืองได้ดีแล้วก็พอมาเป็นส.ส.ก็ยังช่วยเรื่องของการชี้แจงการตอบโต้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็มาปรากฏชื่อตรงนี้นะครับได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนจะไปดูแลอะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องมีการแบ่งงานกันเพราะตอนนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยมี2ท่านแล้วมีคุณอนุชาด้วยอีกหนึ่งท่านมีคุณอนุชาสายกับอีกคนก็คือคุณธนกรวังบุญของชนะนะครับค่ะส่วนคุณสุนทรปานแสงทองค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันนะคะว่าจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดตามนโยบายของรัฐบาลนะคะเพราะว่าเวลาในการทำงานก็ไม่ได้มีมากเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรค่ะเพราะว่าเคยทำงานท้องถิ่นมาก่อนนะคะนักข่าวก็ถามถึงบอกว่ากดดันไหมที่ถูกมองว่าเป็นมือขวาของคุณชนสวัสดิ์คุณสุนทรก็บอกว่าไม่กดดันค่ะเพราะว่าการทำงานขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและตนมีเจตนาในการทำงานให้ดีที่สุดตามกรอบที่ได้รับมอบหมายไปฟังเสียงคุณสุนทรกันค่ะระยะเวลามันไม่มากเท่าไหร่แต่ก็จะทำให้ดีที่สุดตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ได้มอบหมายเอาไว้นะครับรู้สึกกดดันไหมคะไม่ละครับอันดับแรกนะครับก็ต้องขอขอบใจนะครับต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับที่ให้มาดำรงตำแหน่งนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกท่านประวิตรนะครับที่ให้ความเมตตานะครับอีกท่านหนึ่งก็ที่จะขาดสิทธิ์ไม่ได้ก็คือท่านประธานหอการค้าจังหวัดสงขลานะครับก็คือท่านชนสวัสดิ์
ชนสว่างสวยเองนะครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานกลุ่มของสมุทรการก้าวหน้านะครับซึ่งพวกเราในฐานะที่เป็นกลุ่มสมุทรการก้าวหน้าเนี่ยเวลาเราทำงานเราทำงานกันเป็นทีมนะครับก็ต้องมีการปรึกษาหรือคำตอบก่อนที่จะถามว่าเราจะทำงานกันนะครับคำว่ามือขวาของเอกนี่มันดูไว้ได้ไหมคะมันดูกดดันการทำงานตัวเองถามว่ากดดันไหมนะครับคือผมบอกแล้วว่าการทำงานนั้นมันอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับถามว่ากดดันไหมไม่กดดันนะครับเพราะว่าผมมีเจตนาอยู่แล้วว่าการทำงานครั้งนี้นะครับเราก็จะทำงานให้ดีที่สุดตามกรอบหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายนะครับตามนโยบายของรัฐบาลมีการพูดถึงว่าในส่วนของพุ่งเป้าไปที่ว่าในปลายรัฐบาลแบบนี้สสหลายคนก็อาจจะไม่อยู่พลังประชารัฐแล้วมีการฝากอะไรมาบ้างไหมคะหรือว่ายังไงคืออันนั้นนะผมคิดว่ามันเป็นการความเห็นส่วนตัวของเขานะฮะเป็นความเห็นส่วนตัวของส.ส.แต่ละท่านนะครับเพราะทุกคนเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะเขาเรียกว่าต้องการที่จะหาสิ่งที่ดีสำหรับเขาอะนะครับมันอยู่ที่ตัวบุคคลแต่ละคนนะครับในทางอนาคตกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้านี่ยังตัดสินใจอนาคตทางการเมืองหรือยังคะหรือว่ายังไงคือณวันนี้นะครับก็จะในกลุ่มของสมุทรปราการก้าวหน้านะครับก็ยังเป็นส.ส.ในนามของส.ส.พรรคพลังประชารัฐนะครับแล้วก็ในอนาคตซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องของส.ส.เขานะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยองค์ประกอบมันมีหลายอย่างนะครับองค์ประกอบมันมีหลายอย่างการที่เราจะทำงานในเรื่องของพรรคการเมืองก็ดีการทำงานของในเรื่องระดับประเทศก็ดีมันก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับเราทำงานกันเป็นกลุ่มนะครับไม่มีใครที่ว่าจะคิดหรือว่าแตกต่างอะไรเป็นเอาความคิดด้วยอย่างนะครับก็ทำงานแล้วก็ปรึกษาหารือกันตลอดครับก็ถือว่าจบเรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนี่ก็ถือว่าเป็นการปรับเล็กนะปรับเล็กๆนะ3ที่นั่งนะครับค่ะแต่ว่าการปรับในรอบนี้เนี่ยนะคะอย่างที่คุณปรเมศตั้งข้อสังเกตนั่นแหละว่าชื่อคุณธนากรซึ่งไม่เคยปรากฏในข่าวใดๆมาเลยว่าจะมีชื่อคุณธนากรขึ้นมาในตำแหน่งของรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็เลยทำให้หลายคนก็วิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณธนากรเนี่ยเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะคะก็คอยตอบโต้ชี้แจงประเด็นทางด้านของการเมืองแล้วก็พูดถึงนโยบายของรัฐบาลตอบโต้ตรงนี้ตลอดแล้วก็รวมถึงเป็นคนข้างกายของนายกด้วยแต่มุมมองของส.ส.ในพื้นที่และรวมถึงเป็นพื้นที่ที่เคยเรียกร้องว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยมีส.ส.ภาคใต้ตั้ง14คนจริงๆควรจะได้สักหนึ่งเก้าอี้และที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเรียกร้องมาตลอดแต่ก็ไม่ได้เรียกกี่ทีก็ไม่รับการตอบสนองสักทีหนึ่ง